ช่วงนี้อาจจะได้เห็นตะกะแปลกๆตะกะป่วยๆเช่นภาพแรกที่บอกว่ากู้มาแจกไม่ต่างจากกู้มาทำบุญผลที่ตามมาก็คือบ้านแตกสาแหลกขาดตามภาพที่หนึ่งที่ผมแนบมานี้นะครับหรือจะตะกะแบบภาพที่สองที่สามที่สี่ที่พูดประมาณว่ารัฐบาลถึงทางตันแล้วเลิกดันทุรังเกี่ยวกับหรือว่าทำดิจิทัลวอลเล็ตเถอะรัฐบาลกำลังหาทางออกกำลังหาทางตันออกจากทางตันหรือว่ารัฐบาลจะไม่ทำจริงๆอะไรประมาณนี้จะว่าไปแล้วตรรกะประมาณนี้ก็เพิ่งเกิดหลังจากวันที่10พฤศจิกายน2566เป็นต้นมานี้แหละที่รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะใช้งบประมาณจากที่ไหนทำดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกับเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลทำแน่นอนไม่เลิกล้มไม่ถอยมันเลยส่งผลต่อความว้าวุ่นหรือว่ากังวลใจสำหรับบางฝ่าย